สามีนักบอลพูดแล้วด้านกิกรุ่งนภพาโต้กลับทันทีหลังจากที่ทางนักร้องหมอลำสาวกิกรุ่งนภพาออกมาไลฟ์สดถึงเรื่องราวต่างๆด้านเฟซสามีหนุ่มนักฟุตบอลก็ออกมาชี้แจงในประเด็นเรื่องเงินว่าช่วยรับผิดชอบหนี้สินรวมกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับหนี้ของทางบ้านส่วนที่เลิกกันไปนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวถ้ายังมีใครไปด่าว่า ก็จะทำการฟ้องตัดมาในส่วนกีกรุ่งนภาก็ออกมาโต้กลับเป็นข้อข้อได้เจ็บจี๊ดเช่นกันเอาเป็นว่าก็เหรียญมีสองด้านให้สังคมพิจารณากันเอาแล้วกัน